การที่เราจะบอกว่าร่างกายเรากำลังมีเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกนะคะเลือดลมติดขัดในร่างกายก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะการที่เรามีความรู้สึกหรือภาวะที่เรียกว่าหายใจไม่สุดหายใจไม่เต็มปอดนะคะมีอาการของเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเลือดลมติดขัดบริเวณช่วงของคอบ่าไหลจะทำให้ปอดเราไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่เวลาที่เราหายใจเข้านะคะอาการชาตามปลายมือปลายเท้าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการปวดในข้อก็แสดงออกถึงอาการที่มีภาวะของเลือดลมที่ไหลเวียนบริเวณข้อกล้ามเนื้อนะคะที่ไม่สะดวกนะคะเลือดลมที่มันไหลเวียนดีค่ะเราจะไม่มีอาการพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อหรือแม้แต่ท้องผูกนะคะลมอาจจะน้อยกว่าปกติไม่ได้มีแรงในการขับเคลื่อนให้อากาศอาหารเนี่ยขับถ่ายออกมาได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะกล้ามเนื้อที่มันคลายตัวหลังจากการนวดนะคะจะทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการนวดที่จะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีเนี่ยมีการนวดที่เรียกว่ามีการหน่วงเน้นนิ่งนะคะทางแผนไทยในการนวดรักษาจะเรียกว่าจุดสัญญาณท้องนะคะบังคับเลือดแล้วก็ความร้อนนะคะไปอวัยวะภายในช่องท้องนะคะแล้วก็ลงมาที่ขาสองข้างนะคะเราจะใช้เวลากดจุดที่เรียกว่าจุดสัญญาตรงนี้ค่ะประมาณ30วินาทีนะคะการนวดเปิดประตูลมขาเนี่ยจะใช้การกดตรงบริเวณขาหนีบนะคะซึ่งตรงนี้จะมีเส้นเลือดใหญ่กดลงไปตรงขาหนีบตรงนี้เวลาที่กดเนี่ยผู้กดจะเริ่มรู้สึกได้เลยว่ามีการเต้นของชีพจรตรงนี้นะคะเราจะกดนิ่งๆนะคะค้างไว้ประมาณ 30-45 วินาทีเหมือนกันจังหวะที่หมอที่ทำการนวดปล่อยแขนออกมานะคะคนไข้จะรู้สึกได้เลยว่ามีความร้อนวิ่งไปที่ขาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่จะเห็นว่ามีการนวดที่บังคับเลือดแล้วก็ความร้อนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งจะใช้ในการบรรเทาอาการปวดนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีเหมือนกันค่ะ